างเงี้ยหลังจากเลิกงานเงี้ยผมว่ามาที่นี่ก็แบบว่าโหดีแล้วผมทำเองก็เจ๋งครับใช่นั่งรถไฟฟ้ามาได้ใช่ครับเป็นไงบ้างครับแบบว่าคุณเป็นไงครับพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันแบบว่ามันรู้สึกว่าผมว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่าที่นี่มันแบบเป็นที่ของเราเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอย่างที่ผมบอกมันเป็นแบบมันแลนด์มาร์คใหม่เลยแบบรู้สึกว่าวันไหนที่ว่างจะต้องแบบชวนเพื่อนไปเอาที่นี่ครับแบบมันมีครบเลยครับข้างล่างก็มีมองข้างล่างก็มีข้างบนก็มีWonder นะครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าเป็นแหล่งแฮงเอาท์แห่งใหม่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับผมใครที่แบบว่างๆก็มาได้นะครับผมมาง่ายมากเลยมีBTS ครับผมอยู่ข้างหน้านะครับผมครับผมตัวเพื่อนเองก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้ติดตามเยอะเหมือนกันปีนี้ใช่ครับก็ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็เฟิร์นก็มีโปรเจกต์อันใหม่นะครับผมชื่อว่าแวมนะครับก็พี่ไมค์เป็นผู้จัดใช่เป็นพี่ไมค์ทำเองอยากจะบอกว่าพี่ไมค์ตั้งใจมากๆเลยแบบทำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอยากจะบอกมากว่าแบบทำทุกอย่างจริงๆพี่ไมค์แบบเป็นทุกอย่างให้กับโปรเจกต์นี้แบบรู้สึกแบบนับถือพี่เขามากแบบเวิร์กงานแบบหนักมากๆอะไรเงี้ยก็ฝากแบมด้วยนะครับผมงานเปิดตัวมันบอกกันอยู่ยิ่งใหญ่มากคนไปกันเยอะมากกว่าธรรมดามันผมรู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันแบบว่าอยากจะร่วมงานมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทุกคนเหมือนมีโกเดียวกันในงานนี้ทุกคนมีโกเดียวกันแบบว่าโปรดักชันยิ่งใหญ่มากครับผมก็เท่าที่ดูทีเซอร์ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูทีเซอร์แวมก็ดูได้นะครับใน YouTube พิมพ์คำว่าแวมก็เจอแล้วครับสปอยที่คุณได้ไหมว่าถามยากง่ายอะไรยังไงเอาเป็นว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเล่นเป็นบทใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นก็คือความยากแต่ว่าเรื่องของบทหรือว่าดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเดี๋ยวรอบทเสร็จก่อนครับผมใช่ก็เดี๋ยวจะถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับตัวเพื่อนเองต้องเตรียมตัวยังไงครับแบบโปรเจกต์นี้เราก็รู้สึกว่าโอ้เกือบโอเคเอาจริงๆก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันว่าถ้าอย่างเรื่องนี้เป็นแวมก็แวมพายอะไรครับเราก็ต้องไปทำการบ้านแบบว่าไปดูหนังเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าแบบแวมพายมีรูปแบบไหนบ้างครับผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากกับตัวเองมากๆเลยเป็นเรื่องแรกเลยบอกที่ต้องเล่นบทผ่านใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบเล่นเกือบแล้วเป็นเรื่องแรกที่เล่นแล้วมีแวมพายอยู่ในเรื่องครับผมใช่แต่เป็นเรื่องยากไหมดูแล้วอ่ะเป็นเรื่องของตัวเองก็ต้องรู้ที่คร่าวๆว่าสิ่งที่เราจะเป็นยังไงคร่าวๆเท่าที่เปิดรู้แล้วกันจริงๆค่อนข้างยากเหมือนในทีเซอร์ครับคุณก็จะเห็นมีแอคชั่นมีความโรแมนติกอะไรแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมเพราะว่าผมคิดว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์แวมเนี่ยน่าสนใจมากๆแน่ๆครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนครับผมคุณยิ่งกับมาในนี้ว่าโปรดักชั่นค่อนข้างยิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เบอร์ไหนลองครับผมรู้สึกว่าแบบตอนเคยว่าถ้าเราคือผมลองมองตัวเองเป็นคนดูผมรู้สึกว่าตอนที่ผมดูทีเซอร์ครับแบบโปรดักชันใหญ่มากแบบรู้สึกเหมือนแบบมีพี่ไมค์แบบมีความแบบสโลโมชันมีระเบิดมีความแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบอุ้ยใครเป็นคนทำเรื่องนี้แบบโปรดักชันใครแบบอยากรู้มากๆเพราะว่าแบบรู้สึกถึงความแบบมันสมจริงมากๆเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกมันแบบมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วมันคือส่งได้ส่งก็คือก็ถึงแน่นอนใช่ครับก็คืออยากให้ทุกคนรอครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าสมมุติว่ายังแบบเฮ้ยยังตื่นเต้นยังอยากรอดูอยู่สามารถกลับไปดูทีเซอร์ของแวมได้ครับผมปีนี้ได้ดูกันไหมเปิดปีนี้ได้ดูกันไหมอันนี้อาจจะต้องรอทางพี่ไมค์คอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับใช่แต่ในโปรเจกต์มันเริ่มถ้าเกิดในมุมของการแสดงมันเริ่มไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทีเซอร์ก็ออนแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะมาแบบเท่าที่ทุกคนเห็นก็ประมาณแบบประมาณ 3-10 แล้วการ 3-10% ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆนี่ก็มีเรื่องนึงที่มันยาวนานแล้วใช่ครับก็จะมีอีกเรื่องนึงเนาะนอกจาก Exit ครับผมมันก็ยังมีเอ้ยไม่ใช่นอกจากแวมก็ยังมีหนังอีกเรื่องนึงครับผมชื่อว่า Exit ครับผมก็ออนในปีนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็แอบๆไปดูเค้าเรียกว่าดูนิดๆหน่อยๆก
ตให้ดูว่าแบบตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างอะไรเงี้ยรับรองได้ดูภายในปลายปีนี้แน่นอนครับว่าอันนี้คือภาพยนตร์ถ้าเป็นภาพยนตร์ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงผมจะสปอยได้ไหมเรื่องนี้ได้ได้เขาเปิดตัวไหมได้สปอยแบบไม่สปอยสปอยแบบไม่สปอยคือผมหลุดเยอะมากเพราะว่าอย่างแวมอย่างเงี้ยก็แอบแอบว่างๆแต่อันนี้อย่างExit อย่างเงี้ยครับก็เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นละกันที่ต้องมีความ survival มันจะมีแบบการเอาตัวรอดรับก่อนก็ได้ลูกไม่ได้นะครับมองเลยครับครับวัยรุ่นอยากการ survival ใช่ใช่ครับก็ Exit ก็ Exit มันก็เกี่ยวกับการเอาตัวรอดของวัยรุ่นนะผมเข้าไปในสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะบอกดีเทลมากไม่ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงรอทีเซอร์ผมว่าทีเซอร์น่าจะไม่นานน่าจะคนน่าจะได้ดูครับก็อยากทุกคนเนี่ยรอติดตามอีกนิดเดียวนะครับผมแล้วคาแรคเตอร์มันต่างกันครับครับ Exit กับความต่างกันไหมอ๋อผมเหมือนผมเคยพูดว่าไม่พูดดีกว่าผมว่าผมไม่น่าเคยพูดเอาเป็นว่าจริงๆค่อนข้างต่างเหมือนตอนนี้ผมแบบโชคดีมากๆเลยที่ได้ทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ต่างกันไปหลายๆตัวละครก็มีพี่เมื่อกี้ที่ว่าถือสปอยซะหน่อยจริงๆหลายๆสองโปรเจกต์นี้ต่างกันค่อนข้างมากครับผมก็อันแนวนึงก็เป็น survival อีกแนวนึงก็เป็นแนวแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าก็คือค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวครับผมมีอีกบทหนึ่งที่ตัวเองอยากเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแบบว่าอยากมากๆเลยอ่ะมันคือผมอยากเล่นแบบแนวซูไวเวิลที่มีซอมบี้แบบมันน่าเล่นมากแบบผมชอบแนวซอมบี้มากๆเลยผมก็อยากลองวิ่งหนีดูอยากแบบอยากเห็นเมคอัพแบบเมคโอเวอร์ที่เป็นแบบซอมบี้น่ากลัวดูครับแต่บางทีก็ไม่หนีได้นะแซวว่าไม่หนีหรออาจจะมีวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างเดี๋ยวต้องดูต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมอาจจะตอนหน้าจะมาแบบครับอ๋อใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับเดือนหน้าก็มีแฟนมีตติ้งเขาเรียกว่าเหมือนมินิคอนเสิร์ตของเฟิร์นนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ใครที่อยากดูก็ตามไปได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็รอดูได้นะครับกี่รอบแล้วเนี่ยกับการไปญี่ปุ่นปีนี้ญี่ปุ่นกี่รอบแล้วผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเพิ่งคุยกับพี่ผู้จัดการแต่ว่าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยมา9 ครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะมากจริงต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่แบบว่าคอยสนับสนุนเนาะเพราะว่าแบบถ้าไม่ได้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเราคงไม่ได้ไปแบบว่าเยอะขนาดนี้ครับผมก้าวครับเรื่องที่ไปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปครับผมเราเริ่มเขาเรียกว่าเราเริ่มรู้มุมว่าลุ้มเที่ยวเริ่มรู้ซุ้มกล้องซุ้มมุมแล้วว่าเราจะไปที่ไหนดีไปแบบพักผ่อนที่ไหนได้บ้างแต่ว่าอย่างเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยครับก็เริ่มชินมากขึ้นเริ่มไปว่าจะต้องเล่นพวกอะไรกับเขาหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้บางทีเราก็เล่นก็แอบเขินบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชินหมายความว่าแบบเราตอนแรกๆเราจะตื่นเต้นมากๆเพราะแบบเราจะทำตัวยังไงดีแบบเราก็แบบไม่เคยทำงานต่างประเทศแต่พอได้ทำมากๆขึ้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบอ๋อโอเคเราต้องทำงานในต่างประเทศนะต้องแนวนี้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอแฟนๆแบบว่ามาแบบมานั่งดูผมร้องเพลงมานั่งดูแบบผมแสดงหรือมานั่งคล้องอะไรอย่างเงี้ยครับเว็บโปรโมทแบบเป็นการบ่อยๆมีอะไรหรือเปล่าคะอย่างรอบที่แล้วไปอเมริกาอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเหมือนเป็นแฟนมีตครับแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็แอบบอกๆนิดหน่อยก็ยังมีแบบโปรเจกต์ของต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์สจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับขอบคุณพี่มากนะครับเฮ้ยเจอแสงแล้วแบบว่าไม่ใช่ผม